สิ่งแวดล้อมของเรามีผลต่อจิตใจความคิดแม้กระทั่งความครีเอทีฟของเราผมเชื่อว่าการมีพื้นที่ที่สะอาดเรียบร้อยและเป็นระเบียบจะทำให้เรามีความสุขกับการทำงานสวัสดีครับผมต้านะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูการรีโนเวทห้องครั้งใหญ่แล้วก็ครั้งแรกของผมนะครับผมเป็นคนที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องของผมไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนการนอนแล้วก็การทำงานครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้ที่ต้องเรียนและต้องทำงานจากที่บ้านผมเลยได้จัดห้องนอนของผมใหม่เพื่อมันเป็นที่ที่ผมอยากอยู่นี่แหละครับห้องผมไม่รู้ห้องนอนหรือรังหนูผมเป็นคนที่ไม่เคยสนใจที่จะจัดของให้เป็นระเบียบเนื่องจากมีของเยอะมากจนไม่มีที่เก็บของตอนแรกก็กะจะแค่จัดของแต่มองไปมองมานู่นก็อยากเปลี่ยนนี่ก็อยากเปลี่ยนก็เลยตัดสินใจที่จะแต่งห้องใหม่ไปเลยขั้นตอนแรกคือการเคลียร์ของครับซึ่งเยอะมากของอันไหนที่จำเป็นที่ชอบจริงๆหรือที่ Spark Joy เนี่ยก็เก็บไว้ครับนอกนั้นเราคงต้องบอกลามันแล้วล่ะครับ Interior Design Bitchพอเคลียร์ของออกหมดแล้วต่อไปเราก็จะมาทาสีกันผมไม่เลือกซื้อสีที่ไทยวัสดุแต่ก่อนที่เราจะทาสีเนี่ยเราก็ต้องมาติดกระดาษกาวตามจุดต่างๆแล้วก็หาอะไรมารองพื้นเอาไว้กันสีหยดใส่ขั้นตอนแรกคือการทาสีรองพื้นเพื่อปรับสภาพผนังแล้วต่อไปเราจะมาเริ่มทาสีลอฟกันผมไม่เลือกซื้อสีที่ไทยวัสดุแล้วก็จบที่สี TOA ลอฟนวลๆอย่างนี้นะครับการทาสีลอฟก็จะใช้เวลามากกว่าปกติอยู่พอสมควรเพราะแทนที่เราจะใช้ลูกกิ้งเนี่ยเราก็ต้องมาใช้เกลียงปาดไปปาดมาโอ้โหมือดำกว่าผนังอีกสีลอฟเนี่ยเราจะทากันทั้งหมด2รอบพอทาเสร็จแล้วเราจะเอาเกลียงมาขูดเพื่อทำให้มันมี texture ต่อไปก็เป็นการทาเคลือบฝั่งนึงก็เป็นสีเคลือบธรรมดาแต่ในฝั่งที่เป็นเมทัลลิกเนี่ยมันก็จะเป็นน้ำยาเคลือบสีเงินการทาสีลอฟก็จะใช้เวลามากกว่าปกติอยู่แต่ซึ่งมันก็แลกมาด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของมันต่อไปก็คือตู้เสื้อผ้าผมคิดอยู่นานว่าจะเอายังไงกับมันดีผมไม่อยากซื้อใหม่เพราะของเก่ายังใช้ได้อยู่เราก็เลยจะมาติดสติ๊กเกอร์ให้ตู้เสื้อผ้าของเราผมใช้สติ๊กเกอร์เป็นสีไม้กับสีดำเพื่อจะให้มันเข้ากับสไตล์ที่ผมคิดไว้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมได้ลองติดสติ๊กเกอร์เฟอร์นิเจอร์ซึ่งมันใช้เวลาและความอดทนเยอะมากแล้วผมก็ทำผิดพลาดค่อนข้างเยอะตู้เสื้อผ้าของผมมันก็จะมีแผ่นหนังที่ติดอยู่ซึ่งผมว่ามันก็หมดสภาพแล้วผมก็คิดอยู่นานว่าจะเอายังไงกับมันดีสุดท้ายก็ไปจบที่แผ่นสักหลาดแล้วก็ตะแกรงเหล็กเอาจริงๆที่ติดสติ๊กเกอร์ตู้นี้คือส่วนที่กินเวลาเยอะสุดแล้วนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนได้ตู้ใหม่เลยต่อไปเป็นโซนโต๊ะทำงานผมได้เปลี่ยนโต๊ะทำงานใหม่ซึ่งโต๊ะอันนี้เราสามารถสั่งทำแบบคัสตอมได้เลือกสีเองได้เลยครับผมเลือกตัวโต๊ะเป็นสีดำและไม้เป็นไม้สีเข้มโต๊ะตัวนี้ก็จะออกแนวดิบๆมีกลิ่นอายความวินเทจโอเคต่อไปก็มาถึงโซนของเล่นของผมผมชอบเล่นบีบีกันอยู่แล้วนะครับไหนๆจะรีโนเวทห้องทั้งทีเนี่ยก็ต้องมีมุมปืนสักหน่อยจากปกติที่วางไว้แบบลกๆพอมีผนังปืนมันก็ประหยัดพื้นที่ห้องแถมได้มุมตกแต่งห้องเท่ๆเพิ่มมาด้วยพอมีผนังติดปืนแล้วก็ต้องมีชั้นวางพวกอุปกรณ์นะครับขั้นตอนแรกเราวัดแล้วก็ทำการเจาะไม้2แผ่นล่างเพื่อให้ท่อนเข้าไปได้ส่วนชั้นบนสุดเราก็ขันสกรูเข้าไปเลยครับพวกท่อเหล็กที่สั่งมามันเป็นสำหรับงาน DIY อยู่แล้วโดยที่เราใช้เป็นตัวหกเหลี่ยมเป็นตัวขันให้แน่นผ
พวกท่อพวกนี้ราคามันจะแพงกว่าท่อปกติแต่ว่ามันก็ทำงานง่ายกว่าครับต่อไปก็เป็นชั้นวางบนโต๊ะทำงานนะครับอันนี้ตอนผมสั่งมาผมคิดว่าสีมันจะเหมือนโต๊ะแต่สีมันเป็นแบบนี้ครับส้มมากก็เลยต้องมาทาสีย้อมไม้ใหม่แล้วค่อยติดตั้งเตียงอันนี้ผมก็เปลี่ยนใหม่ให้มันเล็กลงแล้วก็ให้มันเข้ากับห้องมากขึ้นต่อไปก็เป็นชั้นวางกล้องครับผมทำเหมือนชั้นวางปืนเลยแต่ว่าท่อนี้เป็นท่อเหล็กธรรมดานะครับเราก็เลยต้องมาล้างแล้วก็ต้องมาพ่นสีเองส่วนข้อต่อก็เป็นแบบปกติต้องค่อยๆหมุนเอาผมใช้แผ่นเบรกบอร์ดของอีเกียเพื่อจัดเก็บของที่เราใช้บ่อยๆให้เป็นสัดส่วนผมติดไว้2ที่ที่โต๊ะทำงานกับชั้นวางกล้องโดยของที่วางก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่การใช้งานครับเพื่อเพิ่มความสดใสให้กับห้องเนี่ยผมก็มีต้นไม้ปลอมวางไว้ตามจุดต่างๆของห้องส่วนของแต่งที่ทำให้ห้องมันดู complete เนี่ยก็คือไฟครับผมใช้เป็นไฟ LED ของ Xiaomi Yeelight ซึ่งเราเนี่ยก็สามารถคอนโทรลความสว่างหรือสีเนี่ยผ่านแอปได้เลยส่วนมุมนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ผมเอาของที่มีอยู่ที่บ้านเนี่ยมาวางไว้แล้วมันก็เป็นมุมรีแลกซ์อีกมุมหนึ่งได้นะครับถ้าเพื่อนๆอยากแต่งห้องเนี่ยก็สามารถลองเอาของที่เราไม่ได้ใช้เนี่ยมาวางเป็นของตกแต่งได้นะครับมันอาจจะสวยก็ได้ก็จบไปแล้วนะครับกับการแต่งห้องของผมในครั้งนี้จากห้องนอนที่รกมากห้องเดิมเนี่ยก็ได้กลายมาเป็นห้องนอนที่มีสิ่งของต่างๆที่ผมชอบและมีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวกให้กับผมซึ่งทำให้ผมสามารถนอนพักผ่อนแล้วก็ทำงานได้อย่างมีความสุขครับของทุกชิ้นในห้องนี้มีที่อยู่ของมันจะถูกแบ่งแยกไปตามโซนเช่นโซนทำงานโซนปืนแล้วก็โซนกล้องโปรเจกต์นี้ใช้เวลาไปทั้งหมด4เดือนตั้งแต่เริ่มจนจบและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่มาช่วยผมทำห้องนี้จนมันสำเร็จได้อุปกรณ์ที่ผมใช้หลายๆอย่างเช่นสีตะแกรงเหล็กหรือเครื่องมือช่างเนี่ยผมซื้อมาจากไทยวัสดุถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจจะแต่งห้องแล้วต้องการอุปกรณ์อะไรเนี่ยก็สามารถไปที่ไทยวัสดุได้เลยเขามีของครบทุกอย่างครับสุดท้ายนี้ถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับอะไรเนี่ยสามารถถามมาได้ข้างล่างนี้เลยนะครับผมจะพยายามตอบแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับ